โอ้โหมันมาแล้วพายุมาแล้วนู่นจอดรอครับเริ่มมืดครึ้มมาแล้วครับดูบรรยากาศครับบรรยากาศหน้างานทีมงานน้องฟิล์มตำบลสักขุดชุมพลบุรีสุรินทร์ครับตกแน่ๆวันนี้ดูจากบรรยากาศแล้วเอาละปล่อยตัวครับโอ้โหดูฝุ่นท่วมครับดูครับดูมองไม่เห็นอะไรเลยตกแน่ๆตกแท้ๆแหละก็ตกแท้ๆฝนตายเลยครับเป็นเทดินกันครับเข้ามาในหมู่บ้านแล้วที่เทโล่งๆบ้านนี้มีแต่หลังสวยๆเลยนะครับบ่งบอกว่าเป็นบ้านของคนมีกระตังคนมีกระตังนี่เขาจะซื้อหญ้าครับถ้าส่วนใหญ่เพราะว่าที่เราบรรทุกมาแล้วหญ้าเยอะกว่าดิน ขูดเอานะครับขูดเอาลอกหน้าดินบางมากก็เลยต้องบอกว่าหญ้าเยอะกว่าดินนี่ครับที่เทครับเราเทกันตรงนี้นี่ดูครับโน่นในหน้าเราอยู่โน่นต้องถอยไปต้องถอยหลังไปบ่อ๋อให้เดินหน้ามาเลยต่อยครับปีนขึ้นไปปลดสายไฟออกลมแรงมากนี่ขนาดในหมู่บ้านนะครับกระจายนะครับอย่างนี้จอดรอเราก็จอดรอคิวเนี่ยครับถ้าบรรยากาศข้างนอกก็ประมาณนี้นะครับดูดิครับโอ้โหฝุ่นท่วมเลยThank you.
บางๆได้ทีละครึ่งกงกีบ้างกว่าจะเต็มก็ใช้เวลาครับแบบนี้สิ้นเปลืองนะครับเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานมากกว่าที่เราขุดลึกๆไปตัวคิวเราแล้วโอเคครับผมเจอกันใหม่สวัสดีครับ